กลุ่มผู้ชุมนุมที่วางกั้นไว้บริเวณหน้าแยกศาลาแดงใกล้กับพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6หน้าสวนลุมพินีการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นั้นค่อนข้างจะเต็มไปด้วยความระแวดระวังค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวของเรารายงานว่ามีการพบระเบิดแบบเคมอยู่บนสะพานไทยเบลเยียมดังนั้นเจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการสลายบังเกอร์ของกลุ่มผู้ชุมนุมที่วางไว้ณจุดนี้และยังคงดูท่าทีระแวดระวังอยู่ยังไม่ได้ที่จะผลักดันกำลังเข้าไปลึกเกินกว่าจุดที่สามารถทำลายบังเกอร์ลงไปได้ค่ะค่ะจุดนี้ค่อนข้างที่จะมีความตึงเครียดทีเดียวนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วได้มีรถยานยนต์พุ่งกรอบรถสายพานลำเลียงนะคะได้พยายามเคลื่อนกำลังพลเข้ามายังบริเวณแยกศาลาแดงนะคะและในที่สุดก็ได้มาจอดไว้ที่บริเวณแยกศาลาแดงได้ที่สุดนะคะก่อนที่จะมีการฝ่าแนวกั้นของกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นความพยายามเข้าไปหลังจากที่มีเหตุเพลิงไหม้นะคะบริเวณตรงฝั่งทางตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬานะคะซึ่งก็ทำให้บริเวณช่วงเช้าที่ผ่านมามีกลุ่มควันหนาดำลอยอยู่บริเวณท้องฟ้าอย่างปริมาณมากทีเดียวค่ะ